คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแน่นอนครับว่าตอนนี้โมจิได้ทำการปรับหลังจากที่มันโกงมาประมาณ2อัปเดตครึ่งปีไอเวนคือโมจิเนี่ยเรียกได้ว่าเถื่อนมาประมาณครึ่งปีนะครับหลังจากอัปเดตครั้งล่าสุดแอดมินทำให้โมจิแม่งโคตรเถื่อนแต่ในปัจจุบันนับว่าเป็นความโชคดีของพี่แล้วก็ FC หลายๆคนที่เกลียดโมจิเพราะว่าตอนนี้แอดมินนะครับได้ทำการปรับสกิลทำให้มันไก่ลงแล้วแหละตามตรงเลยจ๊ะกึ๊บแต่ในความโกงมันก็จะมีความเกียนซ่อนอยู่ไม่รู้ว่ามึงเนิร์ฟหรือมึงบัฟกันแน่ไงแอดมินไอเวนมึงไหวไหมเนี่ยฮะแต่คลิปนี้จะติดเลทไปนะพี่จะพยายามพูดพอๆนะครับคือพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแอดมินเนี่ยบัฟขึ้นหรือว่าเนิร์ฟให้กากลงเพราะว่าคือสกิลมันบัฟมาเหมือนแบบมันเนิร์ฟให้มีข้อเสียแต่มันกลับมีข้อดีทุกคนเข้าใจไหมถ้าทุกคนคิดไม่ออกว่ามีข้อดีไงเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูตอนแรกสกิล C นะครับสกิล C ก็คือถ้าโดนเนี่ยมันถึงจะกวาดวงรอบๆใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยแม่งก็มีข้อเสียอยู่เห็นไหมคือไม่โดนมันก็กวาดสัตว์ดูเดี๋ยวพี่จะตบคนให้ดูเพื่อที่จะได้เป็นการพิสูจน์ได้แบบว่าแบบจริงใจนะครับเพราะฉะนั้น FC ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พี่นะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อคลิปที่มันแบบว่าไม่แจ้งเตือนอะไรเงี้ยก็กดให้พี่หน่อยแล้วก็ใครยังไม่มีรหัสไก่ตันเทปเล่นนะครับพี่แนะนำเว็บซันคงช็อปแน่นอนครับว่าชื่อมันก็ตรงตัวต้องเป็นเว็บของพี่อยู่แล้วใครอยากให้มีอะไรมาขายในนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้อย่างเช่นพวกแบบเกมพาร์ตอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกดผลเกมพาร์ตกดโลบักก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเผ่าตื่นในเร็วนี้จะเอามาขายนะครับพี่ย้ำประมาณ4คลิปแล้วน้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่ด้วยนะครับอุดหนุนพี่เยอะๆเข้าใจไหมเดี๋ยวว่าพี่จะหาไก่ตันเทพๆมาแจกกันละกันถ้าใครอยากให้แจกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้นะครับและอย่าลืมซับตะไคร้ขอแค่นี้แหละกดติดตามนี่มันยากตรงไหนหวังว่ามันจะไม่ยากไปสำหรับ FC ที่น่ารักของพี่นะครับเฮ้ยไก่เมื่อนึงนี่พี่จะโชว์ความเทพของโมจิให้ FC ดูเริ่มเลยมานี่ไอ้ไก่เตะม้วนหน้าไป1ดอกตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะเอ้าอันนี้ใครไอ้ไก่ที่ไหนวะนี่โอ้ยกระจอกคือตอนนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดไงดีล่ะเอ้ยทำไมมันเล่นพาลินกันเยอะจังนี่มึงไปเปลี่ยนฝั่งได้มั้ยกูท้า1มึงเห็นมั้ยนี่หัดแทกลูกตาด้วยโอ้ยคือพี่ท้า1นะครับน้องๆก็แทกลูกตาดูหน่อยว่าพี่ท้า1ช่วยไปเปลี่ยนฝั่งแล้วมาเล่นกับพี่ได้ไหม1เอ้ยมีคนไปเปลี่ยนฝั่งแล้วครับล่าสุดมีคนไปเปลี่ยนฝั่งแล้วเจอกูกูยังชอบทำดีมากน้องชายมันมาแล้วไม่ได้หรอเข้าทางซันคูมัดฟักเก๋อกูเตรียมเซิงเลยเอ้ยมันนานมาจังหวะไอ้ไก่เอ้ยมาแล้วจัดหน่ะเปิดเผาครับโอ้คอมโบไม่ตัดเอ้ยนี่ไงมันเล่นโมจิเหมือนกันเลยได้ควงคู่แล้วโมจิยังบัฟดาเมจด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เดี๋ยวพี่จะแสดงประสิทธิภาพของมันให้ดูสรุปเนิร์ฟหรือบัฟนี่งงไปหมดละเฮ้ยนี่มันเชิงหนาจังวะแม่งทำเซิงตึงดึงห่ำโอ้ยไม่ใช่ทำเซิงตึงดึงตัวยัดหน้าเตะต่อยและลากมาใกล้ๆครับจังหวะนี้ปุ้งโดนยังไงก็ตายอ่ะคืออ้าวไม่ตายดีกว่ามันไม่ดีในรัศมีของเราแม่งมาหลอกกูยังไงเราจะแกล้งโดนสกิลมันนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเกรดไว้ใช้เผ่าตื่นเฮ้ยมันหนีโอ้ยไก่แม่งเอ้ยกูเจอแต่คนไก่หนีอย่างเดียวเลยอันนี้แกล้งโดนดูเห็นไหมพี่แกล้งโดนนะครับเฮ้ยมึงรีบตีกูหน่อยดิให้กูอยากได้เกรดละกูไม่สนล่างโกงเกรดอะไรเนี่ยกูจะตบอย่างเดียวเลยมะบังอาจเสริมใช่ไหมไก่มึงจะหนีไปไหนนักหนาฮะมึงตอบกูสิฮะมึงจะหนีไปไหนนักหนาไหนขอควงหน่อยระดับนี้ยัดหน้ายัดไปอีกหนึ่งดอกพร้อมเปิดเกรดครับแล้วก็ฆ่าได้1คิวแบบเท่ๆมีใครทำได้ครับเปล่านักเล่นเกมบล็อกฟุตนี่มีพี่ทำได้คนเดียวนะครับสเต็ปอย่างเงี้ยสเต็ปโง่ๆโอ้ไม่ใช่สเต็ปบนโถดอย่างงี้มีพี่ทำได้คนเดียวนะครับไอ้พวกแบบคนอื่นก็ทำไม่ได้กันนะพวกกระจอกเฮ้ยสักพักดราม่าลงจีจีอะไรครับมึงแพ้กูมาจีจีเพื่อฮะตายไส้ไก่โอ้ยไม่เปิดพีพีอีกแล้วพี่ละเบื่อเฮ้ยไปไหนเฮ้ยสิบหายละเอ้ยพี่เปิดเกมเลยดีกว่าผลมันก็จะแรงขึ้น10เท่าเชี่ยโคตรแรงอ่ะฮะไปไหนจ้าจะไปไหนจู้เอ้ยจะไปไหนจีเฮ้ยนี่ไงโดนฉันคงต้องต่อยกลางอากาศแล้วระดับนี้เฮ้ยผลเสือเหรอเชี่ยมันจะเหิมเกิมนั่นนี่บังอาจเหิมเกิมตายไปใช่ไก่โดนเชือดคอไปบังอาจเหิมเกิมนี่ปล่อยให้คอมโบแค่นิดๆหน่อยๆนี่ทำเป็นเหิมเกิมจะต่อคอมโบ2คอมโบ3ทุยเฮ้ยน้องมันจีใส่พี่นะครับพี่ก็จะอีซี่ใส่เลยละกันเลี้ยนตัวพ่อนี่มันเลี้ยนตัวพ่อเลยฉันคงเอาอีกเปล่าใจไหม
ใจหรือเปล่าให้2เลยเอาไหมเดี๋ยวพี่พิมพ์ก่อนนะครับให้2เลยเดี๋ยวนะกูได้ข่าวว่าตะกี้นี้พี่ได้ยินเสียงเหมือนโปต่อยบอทนะครับกูหาก่อนจริงไหมวะแต่พี่ได้ยินเสียงจริงๆนะเว้ยเหมือนเปิดต่อยบอทเลยอ่ะไมพี่ซันพูดงี้เจ็บนะเอามา2ต่อ1คัมออนเบบี้จุ๊กโน้องมันจะกล้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละน้องกล้ามั้ยพี่ให้2เลยอ่ะเพราะแบบไม่มีใครเอาลงเหรียญนี่มันโมจิเทพเจ้าลูกรักของแอดมินเลยนะเว้ยเฮ้ยอย่าตายไปก่อนแล้วกูจังหวะนี้มาปิ้วนั่นไงถึงซะด้วยเฮ้ยมันเอาจริงเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันเอางี้วะเฮ้ยมันขี้โกงมันขี้ลุมโอ้ยเฮ้ยขี้ลุมอ่ะโหแม่งถ้าไม่ลุมก็เอาพี่ไม่ลงหรอกครับคือมันลุมมันขี้ลุมเกินวะเนี่ยกูให้อีกรอบหนึ่งแต่ขี้นี่มันเป็นแผนของพี่ไงคือพี่กะให้เขาฆ่าพี่ได้ไงเดี๋ยวมันจะบอกว่าโถพี่ซันทำไมพี่โหดจังวะแม่งสองยังเอาไม่ลงเลยพี่โปบัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะร้องพี่โปเว้ยก็เลยแบบโอ้ยไอ้เฮียนี่เอาจัดมากูต่อได้กูต่อแต่กูจะไม่ปล่อยมันคอมโบแบบตาตะกี้ละตะกี้นี้พี่ประมาทนิดเดียวเองอะครับกูตายเลยล้างแค้นละกันเพราะไม่เข้าใจว่ามันจะลุมทำไมอ่ะเนาะแม่งแบบสเต็ปโคตรกระจอกเลยทำเป็นลุมกูกูเลี้ยงข้างบนดีกว่าทุกคนพี่รู้สึกว่าเลี้ยงข้างล่างแล้วเสียเปียกมันตลอดเลยพี่จะเลี้ยงข้างบนแล้วกันนะก็มาข้างบนอ่ะมึงก็มาครับมึงก็มาดินี่ไงเจอ2ดอกไปดอกที่3จังหวะนี้ต่อยลงพื้นด้วยกูมาครับเฮ้ยเลี้ยงข้างบนมันดีอย่างนี้นี่เองทีนะไอ้ไก่พอดีหลบได้อะครับเฮ้ยมันจะหนีอย่างเดียวเลยหรือไงวะฮะกูละเบื่อพวกบ่วงเบื่อจริงเลยบวกกับเด็กหน่อยกูต้องเข้าตลอดเลยแม่งมาครับจังหวะนี้กูเริ่มได้รู้ทางละแม่งมันชอบหนีกูไว้สัตว์กูเบื่อว่าบวกกับเด็กหน่อยเนี่ยเฟ้ยกูตามจนเอเนอร์จี้กูจะหมดอยู่แล้วไอ้ไก่พี่ละเบื่อบวกกับเด็กน้อยแบบมันตุ่ยอ่ะมันชอบหนีอ่ะครับทุกคนเห็นไหมตอนลุมกูมึงก็ลุมแล้วอ่ะมึงจะหนีทำไมวะอุ้ยกระจอกมากระจอกซักจะไม่ไหวกับมึงละยังไงครับคอมโบเดิมๆมึงตายใส่ไก่ตายซะถุยเข้าหัวตั้ง 17M ไม่ใช่ดีกว่า 13M อะครับกูทำเป็นเก่งแล้วพี่บอกแล้วอย่าให้กูได้เล่นโมจิอย่าให้พี่ได้เล่นโมจิสเต็ปใกล้ๆกูมึงก็แพ้ไอ้ไก่ไม่มี GG ครับระดับพี่ต้อง Easy เท่านั้นนี่ร้องไปสิโคตรสนใจเลยไก่เอ้าๆอย่าแก้มือเอ้าคันไม้คันมืออย่าแก้มือซะงั้นเอ้าก็มาถ้ามันอยู่ในรัศมีเนี่ยคือมันจะโดนเราเลยนะครับแต่มันไม่อยู่ไงตอนเนี้ยก็ตายเหมือนเดิมแหละก็แตกเหมือนเดิมโมจิโน1จริงๆเลยอ่ะครับไอ้เสียเวลากับไอ้ตัวไอ้ข้างหัว 13M นี่พี่เสียเวลากับมันไปประมาณ10นาทีได้อ่ะคือมันวิ่งหนีกูรอบเซิร์ฟเลยอ่ะคือมันแบบมันถอยอยู่อย่างเงี้ย
เนี่ยมันรอให้พี่ลงมาพื้นนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ใช้สกิลใส่พี่สักทีเยอะโคตรจะกระจอกขอถ่ายรูปได้ไหมครับอ่ะได้ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยชึบเนี่ยโดนจับได้เรียบร้อยครับตายเฮ้ยไม่ตายเชี่ยกึบนี่ไงตายครับแลกกันเอ้าไอ้โหมันไม่ตายมันไม่ตายได้ไงมันไม่ตายได้ไงมันจะไปไหนป้องเรียบร้อยเอ้ยไม่เชี่ยมันไม่ตายอีกแล้วอ่าฮ่าเรียบร้อยระดับนี้จะเหลือหรือไงมันเหลือว่ะเอ้ยมันแปลงพอร์ตได้สิบหายแล้วสันคุงโดนสวนสิบหายแล้วคนดูสิบหายของจริงเลยแต่ไม่เป็นไรพี่แกสถานการณ์เออคอนดูนะครับน้องๆคอนดูลิ้นกูไปหมดละพี่แกสถานการณ์ได้น้องคอนดูครับพี่แกสถานการณ์ได้กูแกได้อันดับแรกกูต้องหนีก่อนหนีก่อนหนีไปขาดจังหวะสวนดีที่สุดครับน้องอู้มันไม่โดนว่าตะกี้เนี่ยถ้าโดนนี่พี่สวนได้เลยนะเว้ยไอ้เชี่ยมันเหลี่ยมหนาจริงๆเฮ้ยอีกนิดเดียวลาจังหวะนี้เปิดเผาสวนโมจิโคตรเกียนเลยอ่ะปรับใหม่แม่งโคตรตึงโคตรเกียนเกียนที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับสำหรับโมจิตื่นปรับใหม่ไหมเกียนกว่าเดิมหรือปรับให้กากลงจริงพี่รู้สึกว่าปรับใหม่มันเล่นง่ายขึ้นนะครับโหกว่าเดิมได้ซ้ำไปแอดมินเอาสมองส่วนไหนปรับเหรอแบบปรับให้มันกากลงครับพี่เห็นว่ามันโกงขึ้นนะครับเนี่ยแล้วเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย